วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสำคัญค่ะจากเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2ซึ่งมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงานไทยนะคะทั้งเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการการเพิ่มอำนาจการต่อรองของแรงงานการปรับโครงสร้างค่าจ้างและคุ้มครองแรงงานด้วยค่ะปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็หาคำตอบในวันนี้นะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยค่ะซึ่งจะช่วยให้ภาคการผลิตของประเทศเรานะคะซึ่งแรงงานนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสามารถที่จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้ค่ะค่ะช่วงแรกของเรานะคะประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเราจะมาพูดถึงทิศทางอนาคตของแรงงานไทยค่ะเรียกว่าเหมาะกับช่วงนี้เลยเป็นช่วงวันแรงงานพอดีเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐค่ะท่านเป็นประธานเครือข่ายแรงงานเพื่อการปฏิรูปสมัชชาปฏิรูปและอาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณชาลีลอยสูงค่ะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมาร่วมกันให้รายละเอียดเกี่ยวกับแรงงานไทยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะต้องเรียกว่าอาจารย์ณรงค์และคุณชาลีกันแล้วกันนะคะก่อนอื่นถามคำถามแรกจากอาจารย์ณรงค์ก่อนเลยค่ะครับภาพรวมแรงงานไทยนะคะแรงงานต่างชาตินะคะแล้วก็แรงงานนอกระบบด้วยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ช่วงวิกฤตปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะโดยภาพรวมสรุปว่าหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราพบว่ากลุ่มแรงงานเนี่ยได้รับการดูแลน้อยที่สุดนะเมื่อเปรียบเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆนะหลังน้ำท่วมนั้นเนี่ยรัฐบาลมักจะกุลีกุจอให้ความสำคัญภาคธุรกิจแต่ลืมไปว่าภาคธุรกิจนั้นนี่นะในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องประกอบด้วยคนสองส่วนเสมอคือผู้ลงทุนและผู้ใช้แรงงานแต่เงินทองต่างๆโครงการต่างๆที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้นะมันเน้นไปที่การช่วยผู้ลงทุนที่จะพูดถึงการช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงานนั้นน้อยมากน้อยมากจริงครับไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยเงินซ่อมสร้างบ้านนะความไม่เข้าใจของราชการเนี่ยก็บอกว่าเราตั้งงบไว้เป็นหมื่นล้านนะเพื่อช่วยคนงานและช่วย SME นะเรามีงบช่วยเหลือการกู้สร้างบ้านเนี่ยตั้งรายละ 50,000 นะแต่ลืมคิดไปว่าในสังคมไทยนั้นนี่นะครับร้อยละ80ของคนงานเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะและพวกเขาเองเนี่ยมาอยู่เนี่ยนะครับเช่าบ้านทั้งนั้นหรือว่าเวลาพูดถึงภาวะการตกงานเนี่ยก็เหมือนกันนะเราเกือบจะไม่มีโครงการรองรับที่แน่นอนเลยว่าคนตกงานจะทำอย่างไรนะแต่เราฟังดูเนี่ยเวลารัฐบาลอธิบายฟังเนี่ยก็เหมือนว่าเขาพยายามช่วยนะแล้วคุณชาลีมองในมีปัญหาอื่นๆไหมคะนอกจากเรื่องนี้คือจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าที่อาจารย์มาลงได้พูดไปเนี่ยปัญหาของลูกจ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการพูดว่าถ้าในช่วงของเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยนายจ้างมีผลกระทบเพราะนั้นถ้าเผื่อเขาช่วยนายจ้างก่อนลูกจ้างก็จะรอดซึ่งความจริงถ้าผมคิดว่าคำตอบตัวนี้หรือว่าความคิดอย่างนี้คิดผิดคือความจริงแล้วเราไปช่วยนายจ้างส่วนนายจ้างเขารอดขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าลูกจ้างจะรอดไหมอันนี้ณวันนี้ที่รอเนี่ยมันลอยคออยู่ก็ควรจะช่วยไปด้วยใช่มันต้องช่วยไปพร้อมกันคู่กันแต่วันนี้มันไม่ได้ช่วยคือหมายถึงว่าวันนี้นายจ้างกำลังจะฟื้นฟูขึ้นมาแต่ลูกจ้างก็ถูกปลดออกเลิกจ้างผมคิดว่าการที่จะไปช่วยกับนายจ้างอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกมันต้องช่วยไปคู่กันเพราะกำลังแรงงานเนี่ยประมาณสัก17-18 ล้านคนแต่ถ้าเผื่อรวมภาคเกษตรด้วยก็ประมาณ39ล้านคนตรงนี้มันถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นนักจับจ่ายใช้สอยอย่างตัวยืนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐเนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่แล้วอย่างนั้นถ้าอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นยังไงผมเสริมงี้นะว่าในแง่ของรัฐนะที่จะได้ชื่อว่าดูแลทุกสุขของประชาชนอย่าลืมว่าธุรกิจขาดทุนแต่นักธุรกิจจะไม่อดอยากแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยลูกจ้างไม่มีงานทำไม่มีรายได้เขาอดอยากอาจจะตายด้วยนะเพราะทุกสุขของนายจ้างกับลูกจ้างมันจะต่างกันทุกสุขของลูกจ้างถึงชีวิตทุกสุขของนายจ้างเนี่ยแค่ขาดทุนนะครับนี้เราจะมีทางออกให้กับพวกเขาไหมคะอย่างตอนนี้
นโยบายเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ300ถามจริงๆนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนณเวลานี้คือความจริงแล้วร่องไปแล้ว7จังหวัดความจริงแล้วผมคิดว่ากำลังจะมีปัญหามากมายยังไงคะคือความจริงแล้ว300บาทแลดูดีแล้วก็เป็นการที่ว่าจะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยนะมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลายคนรอเลยนะคะจะขอเลย300บาทโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองฝีมือถึงหรือเปล่าไม่ความจริงมันก็ต้องถึงยังไงก็ต้องได้นะเพราะว่ามันเป็นค่าจ้างแรกเข้าต้องได้ค่าจ้างขั้นต่ำทีนี้พอนายจ้างเขากลับมาคิดอีกอย่างว่า300บาทเนี่ยเขามันปรับเร็วเกินไปคือหมายถึงว่าเขาช็อกเขาก็เลยหาวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่มีการปรับให้ก็ไปเอาสวัสดิการมาบ้างมารวมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วก็บางบริษัทก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่าเขาจะขาดทุนถ้าไม่มีกำไรอาจจะต้องมีการเลี้ยงหรือว่ามีการปิดธุรกิจไปแล้วก็ย้ายฐานการผลิตซึ่งตัวเนี้ยนะมันกำลังจะเป็นปัญหาจากในเรื่องของการปรับค่าจ้างมีมุมบวกบ้างไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำ300บาทมีอุตสาหกรรมไหนบ้างไหมคะที่คือมองในแง่ของภาพมหาภาคการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยเป็นการเพิ่มกำลังซื้อถูกไหมฮะทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเพิ่มค่าจ้างแล้ว SME ธุรกิจเล็กๆจะอยู่ไม่ได้จะล้มไปนะแต่พอคนพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมองด้านเดียวนะผมยกตัวอย่างนะครับว่าทำ SME ธุรกิจขนาดเล็กระดับกลางบ้านเราเนี่ยตลาดส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนมันเป็นตลาดส่งออกหรือตลาดภายในประเทศถ้าเป็นตลาดภายในประเทศเนี่ยมันพึ่งค่าจ้าง 42% อ่ะมันจะอยู่ได้อ่ะถ้าค่าจ้างไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะขายของได้ไหมค่ะนะเพราะทุกอย่างมันขึ้นหมดเขาก็มีกำลังณวันนี้นะครับเราจะพบว่าอาหารของคนงานเนี่ยนะรายวันเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อกินนะมันเพิ่มขึ้นประมาณ40บาทต่อวันค่าขนส่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ20บาทต่อวันค่ะ6ถือไปแล้วนะค่าเช่านี่นะค่าเช่าบ้านเนี่ยจะขึ้นมาเกือบประมาณ30บาทต่อวันค่ะนี่หมดแล้วนะ100บาทนะแล้วมันจะเหลืออะไรยังไม่ทันยังไม่พูดถึงจมูกยาชีฟันเลยใช่เบ็ดเตล็ดต่างๆในชีวิตมันหมดไปแล้วอ่ะนะเพราะนั้นผมยังอยากจะถามว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะถ้าคนไม่มีเงินจะซื้อของเนี่ยธุรกิจเล็กๆได้ย่อยจะอยู่ได้อย่างไรคนตกงานทุกวันนี้นะต้องกลับไปหาภาคธุรกิจเล็กๆพวกเนี้ยอาศัยอยู่ขายของวันต่อวันแล้วคนนี้ก็ไปขายรู้ไหมครับก็คือคนงานผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับพวกธุรกิจประเภทเนี้ยหาเร่แผงลอยเนี่ยอยู่ได้ด้วยค่าจ้างคนงานนะแล้วคนพวกนี้มีจำนวนมากนะครับ8ล้านคนทีนี้จากมติค่ะสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเขาเน้นเลยเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานแล้วก็สวัสดิการด้วยคิดว่าแนวทางต่อจากนี้ไปจากข้อสรุปนี้จะเป็นยังไงได้บ้างคะคือในส่วนของข้อสรุปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มของแรงงานเนี่ยเราได้นำเสนอเข้าไปในสมัชชาปฏิรูปแล้วก็สมัชชาปฏิรูปเนี่ยเขาเห็นด้วยกับนี้ก็เป็นมติเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนให้ทางคนที่รับผิดชอบในส่วนของไอ้ตัวจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้กลับไปทำให้ประสบความสำเร็จให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องขับเคลื่อนเราต้องทำแล้วก็ทำให้กับทางภาครัฐได้มองเห็นว่ามันมีความสำคัญถามว่ามันออกมาเป็นมติก็จริงอยู่แต่การกระทำหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเผื่อมันมีมติแล้วไม่มีการขับเคลื่อนไม่มีการไปปฏิบัติมันก็อยู่แค่มติเฉยในหลักการของสมัชชาปฏิรูปและคณะปฏิรูปเนี่ยเรามีคณะปฏิรูปและสมัชชาปฏิรูปขึ้นมาก็เพื่อต้องการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั้นมีอยู่5มิติเรื่องรายได้เรื่องสิทธิเรื่องโอกาสเรื่องอำนาจเรื่องศักดิ์ศรีคราวนี้การลดความเหลื่อมล้ำ5มิตินี้เนี่ยเรามีข้อสรุปว่าต้องใช้ยุทธศาสตร์หลักคือการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจนะการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจเนี่ยจะปรับยังไงนะว่าปรับผ่านการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมนะดังนั้นเนี่ยผมในฐานะประธานเครือข่ายแรงงานเพื่อการปฏิรูปเนี่ยคือเป็นเครือข่ายหนึ่งในการขับเคลื่อนถูกไหมนี่ประเด็นที่ชาลียกขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงเราบอกว่าการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคือต้องทำให้คนเล็กคนน้อยมีอำนาจมากขึ้นอำนาจอะไร